รวม iPhone รุ่นธรรมดาที่ยังน่าใช้ในปี2024จะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยตัวแรกที่แนะนำเลยนะคะก็คือ iPhone 11ค่ะเพราะว่าราคาเบามากตัวชิปก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะคะสามารถถ่ายรูปถ่ายสตอรี่ได้สวยมากๆสามารถใช้ได้อีกยาวๆ 2-3 ปีเลยค่ะตัวที่อยากจะแนะนำตัวต่อมานะคะก็คงหนีไม่พ้น iPhone 13ค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเลยของ iPhone นะคะเนื่องจากชิปที่เร็วขึ้นนะคะ 5G เสถียรขึ้นนะคะจากรุ่น iPhone 12แถมยังเป็นกล้องทะแยงคู่รุ่นแรกจาก iPhone ด้วยนะคะบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยสวยสุดๆสามารถใช้ได้ยาวๆ 3-4 ปีเลยนะคะใครได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มมาก iPhone รุ่นธรรมดารุ่นสุดท้ายที่อยากแนะนำนะคะก็คงจะหนีไม่พ้น iPhone 15ค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะดีไซน์สวยสีสวยมากๆละมุนตุ้นสุดๆสามารถใช้ได้ยาวๆหลายปีเลยค่ะเพราะว่าชิปเนี่ยแรงเท่ากับ14 Pro เลยนะทุกคนใครที่เลือกใช้ iPhone 15เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนใครที่สนใจอยากเปิดผ่อน iPhone นะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทักแชทหาพี่แซลมอนได้เลยนะรอตอบ24 ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมมาเปิดให้ทันโปรดีๆนะผ่อน iPhone ต้องแซลมอนโฟน